่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของความชุลมุนวุ่นวายนะครับที่ปากทางเข้าเคหะชุมชนศรีสะเกษนะครับซึ่งน้ำท่วมนะครับวันนี้นี่ครับน้ำท่วมนี่ผมก็ได้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสูงนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไม่ได้ก็ต้องจอดไปแบบนี้นะครับก็ถือว่าวุ่นวายทีเดียวครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์รถเก๋งเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับจอดไว้ก็จะจอดไว้แบบนี้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับบรรยากาศนี่ครับนี่ครับน้ำท่วมสูงมากนะครับต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถสไลด์เข้าไปนะครับข้างในนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของน้ำท่วมเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษนะครับรถยนต์แทบจะผ่านไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ท่วมสูงทีเดียวครับดูครับครับท่วมสูงมากครับเคหะชุมชนศรีสะเกษครับเคหะชุมชนและบริการชุมชนครับคุณผู้ชมนี่ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นมานะครับนี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับดูความลึกของน้ำนะครับดูครับรถที่วิ่งตามมานะครับเราจะเห็นเลยว่าสูงทีเดียวครับท่วมสูงมากๆครับนี่ครับป้ายเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ดูครับนี่ครับดูครับรถวิ่งมานี่โอ้โหท่วมล้อเลยครับนี่ครับนี่ครับและบ้านชาวบ้านนะครับก็ท่วมเรียบร้อยครับบ้านชาวบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษนะครับอยู่ที่บ้านโนนกองตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีรถจอดอยู่เรียบเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งข้ามมาฝั่งนี้นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับข้ามไปไม่ได้ก็จอดไม่เต็มเลยและตรงนี้ก็เป็นรถที่บริการชาวบ้านนะครับเป็นรถของเจ้าหน้าที่นะครับรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยนะครับก็มีรถมารอข้ามฝั่งไว้แบบนี้นะครับเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษครับอยู่ที่ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ